สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้มีเรื่องราวจะมาเล่าให้ฟังนะครับในช่วงของ Vulnerability Talk จริงๆมันเป็นช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นโด่งดังในสมัยที่มีการโจมตีหน่วยงานหลายแห่งในสหรัฐอเมริกานะฮะจากทางช่องทางของช่องโหว่บนไม่ใช่ช่องโหว่หรอกเป็นการแอบนะครับฝังโปรแกรมไปใน SolarWinds นะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีเรียกว่ายังไงข้อสงสัยบางอย่างหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆนะครับเหมือนกับว่ามีใครสักคนหนึ่งสามารถbypass ระบบ authentication บางอย่างนะครับมีสามารถเข้าถึงระบบอีเมลบางอย่างได้ในช่วงแรกก็มีคำถามตรงนี้ออกมานะฮะสุดท้ายนะครับมันก็มีคำตอบนะครับมันก็มีคำตอบว่าเทคนิคที่เขาใช้คืออะไรอะไรเงี้ยนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับชื่อตรงนั้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นเหมือนลักษณะที่เรียกว่าเป็นการโจมตีนะครับไปที่ระบบauthentication ส่วนหนึ่งนะครับของMicrosoft นะครับยิ่งในระบบที่มันเป็นไฮบริดนะครับระหว่างคลาวด์นะครับกับระบบที่เป็นon-prem อย่างเงี้ย on-premise อะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็น Golden Samoa Attack นะครับมันจะ attack ไปที่ AD Federal Service นะครับจริงๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะเรื่องที่ต้องเรียนก่อนนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเฉพาะนะครับบางคนที่ดู security แต่อาจจะไม่ได้ดูทางด้านเกี่ยวกับเรื่องพวก authentication หรือเรื่องของAD นะครับไม่ได้เป็นคน operate AD พวกนี้พวกนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวพอสมควรนะครับแล้วก็ในแง่ของเรียกว่ายังไงดีในแง่ของsecurity ก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะตอนแรกที่ผมเห็นข่าวนะครับก็คือผ่านมาหลายเดือนเลยเนาะตอนที่ผมเห็นข่าวอันนี้ครั้งแรกนะครับเป็นทวีตนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นมาจากไม่รู้ว่าเป็น the record หรือเปล่านะอาจจะเป็นทีม record future หรือไงแต่ก็คือเขาแชร์ลิงก์นะครับไอ้เมลเนี้ยเห็นข่าวเนี่ยมาจากทาง ZDNet นะน่าแปลกใจเหมือนกันนะจริงๆผมว่านี่มันก็เป็นข่าวใหญ่นะแต่ว่าคืออาจจะเป็นเพราะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบของฟรีนะครับก็คือตอนแรกก็เห็นข่าวเอ้ย Microsoft มีการรีลีสเครื่องมือนะครับเครื่องมือฟรีที่ใช้ในการเทสนะครับระบบ security มันก็น่าสนใจนะนะเพราะจริงๆเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเรามองหาเครื่องมือพวกนี้ใช่มั้ยฮะเรามองหาเครื่องมือพวกนี้เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะหาเครื่องมือยังไงโดยคอนเซปต์แล้วนะครับไอ้เครื่องมือตัวนี้นะครับ Microsoft เขาตั้งใจนะครับที่จะไปเขาบอกว่าเป็น Open Source นะถ้าเกิดดูตามข่าวเนี่ยนะฮะมันจะบอกเลยนะเครื่องมือตัวนี้ชื่อว่าSimulan นะครับเป็นแพลตฟอร์มชื่อ Simulan นะครับเขาเปิดเป็น Open Source Project นะครับโดยแนวคิดเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวกันไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ไว้สำหรับเทสนะฮะไม่ได้ไว้สำหรับเทสหรือว่าไม่ใช่สำหรับป้องกันแต่มันเป็นเครื่องมือเนี่ยนะครับที่จะช่วย reproduce นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทีม security ทีม SOC หรือทีมที่คอยเฝ้าระวังต่างๆเนี่ยได้ลองทดสอบ monitor นะครับได้ลองทดสอบการติดตามเหตุการณ์ต่างๆนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขาก็ตั้งใจว่าอนาคตเนี่ยเขาจะเพิ่ม scenario เพิ่มเคสต่างๆเข้าไปเยอะขึ้นนะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ผมว่ามันก็สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างเรานึกถึงภาพเราเป็นซ็อกเนี่ยนะเราก็อยากเห็นได้ลองทดสอบนะครับติดตามดูเหตุการณ์ต่างๆจะบางทีมาลองยิงแอตแทคจริงนะครับมันก็ลำบากนะหรือบางทีพอยิงแอตแทคจริงเราต้องใช้เซิร์ฟเวอร์จะเทสนะพอใช้เซิร์ฟเวอร์เทสบางทีมันก็เหมือนกับเป็นแอบเฉลยข้อสอบไว้ก่อนเนาะก็คือมันก็อาจจะทำให้ง่ายขึ้นอันนี้อาจน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ดีนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับนับตามข่าวใน ZDNet เนี่ยก็พูดถึงว่าไอ้เจ้า Simulan เนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นเครื่องมือนะครับที่สร้างเป็นเหมือน Lab Environment ขึ้นมานะครับแต่หลักๆเนี่ยโดยหลักๆก็คือเขาก็ Microsoft เขาก็ทำมานะครับเพื่อต้องการเทสเครื่องมือเขานั่นแหละนะเพราะถ้าเกิดสมมุติเคยใช้โซลูชันของ Microsoft นะครับบน Azure หรือบนอะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็จะมีเครื่องมือหลายตัวใช่ไหม Azure ก็มี Azure Defender Azure Sentinel นะครับมามีพวก365 Defender อะไรพวกเนี้ยนะถ้าเกิดลูกค้าที่เป็น subscription ระดับ E5 นะครับก็คงจะคุ้นเคยกับเครื่องมือพวกนี้อยู่แล้วล่ะนะครับมันก็เขาก็ provide เครื่องมือมานะแต่ผมเข้าใจว่าที่สำคัญจุดหนึ่งเลยก็คือว่าเราคงต้องมีข้อมูลหรือว่ามีเหตุการณ์มาเนี่ยนะเพื่อให้เราสามารถได้เรียกว่ายังไงดีได้ทดลองทำโน่นทำนี่ดูนะครับ
ตอนนี้เนี่ยนะครับใน lab environment เนี่ยนะครับมีเคสเดียวในอย่างที่ผมเกริ่นก่อนหน้านี้แต่ก็โอเคนะมันก็เป็นเคสที่สำคัญนะครับไอ้เจ้าGolden Samuel นะครับAD Federal System Service นะครับตอนนี้เนี่ยแต่เขาบอกอนาคตเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่เรียนนะครับไอ้เจ้าเคสเนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยทั้งไฟไอกับ Microsoft เนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับแล้วก็ค้นพบแล้วก็รายงานไอ้เคสเนี่ยนะที่มันโจมตีในเรื่องของตอนนั้นที่เราคุ้นเคยนะครับSupply Chain Attack บน SolarWind ตัวนี้แหละนะครับก็ลักษณะเงี้ยหลักๆก็คืออย่างนึงเลยนะครับในการโจมตีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ Initial Vector ไม่ใช่ Initial Attack แต่มันเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็น Post Compromise นะครับก็คือแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาใน AD ระบบ AD ของเราได้เรียบร้อยแล้วล่ะนะแต่ในจังหวะเนี้ยนะตรงจังหวะที่เขาจะเริ่มทำอย่างอื่นต่อไปเนี่ยนะเขาก็อย่างในเคสเนี่ยนะครับเขาก็สามารถทำอะไรนะสามารถเข้าถึงนะพวก Cloud Service ต่างๆนะครับโดยสามารถBypass AuthenticationBypass ไอ้เรื่องพวกเครื่องมืออย่างพวกmulti factor authentication เข้าไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตอนนั้นอยู่ดีๆเนี่ยเราพบว่าแฮกเกอร์หรือ attacker เนี่ยนะสามารถเข้าถึงอีเมลหลายๆตัวนะครับที่อยู่บนบริการตรงนั้นได้นะครับก็ไอ้ตัวนี้แหละอย่างที่เรียนนะครับไอ้ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่าคล้ายๆกับว่ามีเป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริด implementationนะครับก็มีลักษณะที่ว่าเป็นทั้ง on-prem นะครับ on-prem AD server นะครับแล้วก็มีลักษณะของพวก cloud based service นะอย่างบางทีเราไป office 365นะครับเราไป office 365บน cloud แล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับก็อย่างที่เรียนนะครับหลักๆ ก็คือตัวเนี้ยนะเพื่อต้องการให้ผู้ดูแลระบบนะสามารถมา simulate นะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเวลา attacker โจมตีเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้นะครับลองรู้ว่าเราจะต้องมีการได้ทำอะไรได้บ้างโดยรวมๆนะครับก็คือว่า attacker เนี่ยนะครับเขาต้องมีการขโมยนะครับไอ้เจ้า signed token ของ signed certificate เนี่ยแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยแหละนะครับมา sign Samo token เพื่อจะปลอมตัวเป็นใครสักคนหนึ่งนะเพื่อจะเข้าไปถึง service นะครับบน cloud service อย่างเช่นพวกเมลอย่างนี้ได้นะครับก็ Microsoft อ่ะนะครับเค้าก็สัญญานะว่าอีกหน่อยเค้าจะเพิ่มซีนาริโอเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในพวกเนี้ยให้เยอะขึ้นเรื่อยๆได้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับในเพจของทาง Microsoft เองนะครับเค้าพูดถึงไอ้เจ้า Samuland นะครับเจ้า Samuland เนี่ยนะฮะก็คือเหมือนไอเดียแหละนะฮะก็คือเค้าก็บอกว่าเค้าอยากจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นเครื่องมือช่วยนะแต่ก็คือเนี่ยอย่างนี้เค้าก็พูดเหมือนกันมาเมสเสจคล้ายๆกันนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเกิดมาเพื่อช่วยในการ verify นะครับอย่างไอ้พวก Azure Defender Azure Sentinel เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือหลักๆเลยนะครับที่ทาง Microsoft เนี่ยนะครับเขาเอาไว้ใช้นะฮะในการ monitor บริการของเขานะถ้าเกิดดูงี้ก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยเขาถูกดีไซน์เป็นเฟรมเวิร์กมานะครับมันสามารถ integrate นะมี component ต่างๆมี data ต่างๆเนี่ย feed ขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติถามว่านะเราอยากจะทำอะไรบ้างนะเขาก็บอกว่าหนึ่งก็คือคุณต้องมี E5 นะมีไลเซนส์ที่เป็น E5 แต่ถ้าเกิดจะเห็นไหมว่า E5 เนี่ยในนี้ก็พูดถึงเหมือนกันนะครับว่าเพจกับ trial ผมเข้าใจว่าตัว trial ไลเซนส์ของ E5 เนี่ยนะครับมีถ้าเกิดใครสนใจนะผมเข้าใจว่าเขาให้ใช้หลายเดือนเหมือนกันนะถ้าเกิดใครสนใจที่จะเรียนรู้พวกนี้นะครับหรือทดสอบระบบพวกนี้เนี่ยนะครับก็ลองไปสมัครขอเป็น trial ไลเซนส์นะครับที่เป็นตัว E5 ของเขามาก็ได้นะครับก็เห็นว่าตัวเนี้ยนะครับไอ้เจ้าหัวใจหลักเนี่ยมันก็ยังต้องอยู่นะครับเขาก็ยังต้องมีตัว Azure Sentinel เหมือนกันนะครับเป็นเหมือนตัวที่คอยพวกมอนิเตอร์ต่างๆแล้วก็มีคอมโพเนนต์อื่นเข้ามาใช่ไหมอย่างเช่นพวกไอ้ตัว Microsoft Defender นะครับไอ้เจ้า Azure Defender อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับมันก็มีหลายคอมโพเนนต์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะโยนต่างๆนะครับนะจะเห็นว่าตัวเนี้ยนะครับมันก็จะพยายามคอนเน็กต์นะเก็บข้อมูลเข้ามาต้องเรียนก่อนนะครับในตรงนี้เนี่ยไอตัวเซอร์วิสที่มันจะไปยุ่งเกี่ยวมากๆเลยเนี่ยก็คือไอเจ้า ADFS นะครับก็คือเป็นตัว Federal Service ของเขานะครับจะเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวกลางนะครับที่คอยจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่มันถูกโจมตีนะในเพจของ Microsoft เองเนี่ยเขาก็อธิบายให้เห็นว่าในซีนาริโอที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับในกระบวนการปกตินะครับสิ่งที่ตัว ADFS กับตัว ADDS เนี่ยมันคุยกัน
นะครับมันทำอะไรกันได้บ้างนะครับแล้วก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลักๆเลยก็คือตรงนี้พอมันซิมูเลตขึ้นมานะครับคือนี่คือโปรเซสที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นคือเราก็ต้องมีการเข้าไปมอนิเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นนะอย่างในตัวอย่างเนี่ยนะครับในนี้เขาก็จะเห็นนะครับเราก็จะพอเห็นได้ว่ามันเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นมาบ้างนะครับอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันอิมแพคตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยครับก็คือแล้วก็เราสามารถใช้ตัวเครื่องมือนะครับอย่างตัว Azure อย่างที่เรียนนะครับไอ้เจ้าตัวSimulant เนี่ยมัน simulate event ขึ้นมาแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะเจอนะครับว่าเราควรจะเห็นไอ้ event พวกเนี้ยนะครับอย่างเช่นบนตัว365 Defender นะมันก็จะมี security portal ของเขาใช่ไหมครับที่คอยดูนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างนะของหน้าจอที่หลังจากเราเล่น run simulate แล้วเนี่ยนะครับเราก็คาดหวังนะครับว่าเราจะเห็นไอ้เหตุการณ์พวกเนี้ยนะครับเกิดขึ้นเราควรจะเห็นเหตุการณ์พวกนี้นะว่ามีการconnect เข้ามานะครับบนตัว defender นะครับหรือในแง่ของตัว Azure Sentinel เนี่ยเราควรจะเห็นว่ามันเกิด communication นะครับระหว่างใครกับใครขึ้นมานะครับเนี่ยคือผมมองว่ามันก็เป็นแบบฝึกหัดที่ดีนะครับที่เราจะสามารถเราจะลองรันดูนะครับรันตรงนี้ดูซินะแล้วก็ดูว่าเราเห็นอะไรขึ้นมาได้บ้างนะก็เรียนตรงนะครับทางผมเองเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เล่นตรงนี้นะครับเพราะหนึ่งก็คือผมยังคือเนื่องจากว่าไลเซนส์ E5 เนี่ยนะอย่างที่บอกมันเป็นทริอัลได้เหมือนกันนะแต่ว่าพอเราเป็นทริอัลเนี่ยนะมันก็มีช่วงเวลาจำกัดนะเนาะเพราะงั้นคือเราก็ต้องมั่นใจว่าเราจะมีเวลาเล่นกับมันได้พอสมควรนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดใครมีไลเซนส์ E5 อยู่แล้วนะครับผมว่าลองไปเช็คดูนะครับไอ้เจ้าซิมูแลนตัวเนี้ยนะครับน่าสนใจนะอย่างน้อยก็คือมันก็เป็นเครื่องมือที่เราคือยังไงเนี่ยนะในเทคนิคการที่มันขโมยไอ้เจ้าโกลเด้นซามูเอลโทเค็นเนี่ยมันยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกแหละนะฮะมันไม่ใช่เป็นเคสที่ว่าเอ้ยเฉพาะกับตัวโซลาร์วินเท่านั้นแหละนะครับมันก็ยังมีโอกาสนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เหตุการณ์คือถ้าเกิดเรามองว่าถ้าเกิดมีคนขโมยไปแล้วนะสิ่งที่มันยากคืออะไรรู้ไหมครับไอ้ตอนนี้พอเขาขโมยไปได้แล้วเขาทำแพ็กเกจปลอมขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยหลังที่เราเป็นโพสต์อีเวนต์เนี่ยมันจะดูปกติหมดเลยนะมันก็ดูเหมือนใครสักคนนึงนะครับที่มีสิทธิ์เข้ามาดึงข้อมูลหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เคสเนี่ยนะครับมันถึงเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับต้องลองฝึกดูนะครับว่าไอ้ตอนที่มันเกิดการขโมยโทเค็นไปได้เนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นอะไรนะครับมันน่าจะมีคอมมูนิเคชันอะไรแปลกๆพวกเนี้ยมันจะที่สำคัญคืออะไรรู้มั้ยคือในที่ผมส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวนะในเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมันเกิดขึ้นในสิ่งที่ยากก็คือว่าใน environment แต่ละที่เนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันนะโครงสร้างของ forest โครงสร้างของตัว server AD ต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะเอาตรงนี้มาลองทำดูเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะได้เห็นว่าไอ้ flow มันจะเกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับมันจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่เป๊ะๆตามนี้หรอกนะครับแต่เราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ในรูปแบบที่โปรดักที่มีอยู่ในตลาดนะครับที่มันพูดถึงเรื่องพวกนี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมานะครับทางบริษัทที่ผมทำงานอยู่เนี่ยบริษัท Tenable เนี่ยเขาเพิ่งไปซื้อบริษัทหนึ่งขึ้นมาชื่อ Outsit นะครับ Outsit เนี่ยเป็นบริษัทที่ดูเกี่ยวกับเรื่อง AD Security นะครับผมก็เลยลองเอาภาพเดียวกันเนี่ยแหละนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของพวก Azure Sentinel Azure Defender นะครับเราพูดถึงในแง่ของตัว Simulant ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันแล้วถ้าเกิดเป็นพวก commercial product ล่ะอย่าง Outsit เนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะบทความเนี้ยนะครับมันก็เขียนโดยคุณKenneth นะคุณ Kenneth Teal นะKenneth เนี่ยเขาเป็นSE นะอยู่ในย่านนี้เองนะครับเพราะนั้นคือถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยนะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะลองเชิญเข้ามาจัดงานสัมมนาดูก็ได้นะเผื่อมี user ในไทยสนใจอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวว่าจะลองคุยดูนะเคนเนตเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลลูกค้าในโซนนี้เลยนะครับโซนอาเซียนนี่เลยนะครับเขาก็เคยเขียนบทความไว้นะครับประมาณ3เดือนที่แล้วก็ในช่วงที่โซโลวินนะกำลังฮิตตรงนั้นแหละนะเขาก็อธิบายเหมือนกันนะพูดถึงเรื่องไอ้ตัว Golden Samuel นะ exploit ว่ามันทำยังไงบ้างนะเมสเสจนี้ก็คือก็เขาก็บอกเหมือนกันนะก็คือในแง่ของ Microsoft เองเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเกิดคุณถูกขโมยโทเค็นไปแล้ว
นะครับก็แปลว่ามันเป็น post compromise แล้วล่ะนะในแง่ของ system เองเนี่ยนะครับมันถูก compromise ไปละนะเขาก็ไม่ได้มองว่านี่มันคือ vulnerability นะครับหรือมองว่าเป็น exploit คือจริงๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดจุดที่เป็น vulnerability กับจุดที่เป็น exploit ก็คือก่อนหน้านี้ใช่ไหมเพราะว่าพอคุณได้ golden ticket ไป แล้วเนี่ยคราวนี้คุณก็เพื่อนคือคุณเหมือนคุณได้คีย์อะไรไปแล้วอะนะครับมันก็อันตรายแล้วแหละนะเพราะนั่นคือในแง่ตัวเนี้ยนะครับก็คืออย่างอันนี้ก็พูดถึงเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องของ post exploitation นะเป็นเรื่องเหมือนกับเขาเริ่มได้ไปแล้วเขาเริ่ม movement ไปทำอะไรหลายอย่างนะครับในแง่ของตัวคำแนะนำในการป้องกันเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับทั้งหน่วยงานของอเมริกาช่วงนั้นอย่างที่เรียนนะครับวุ่นวายกันมากเลยทั้ง CISA ทั้ง NSA เนี่ยนะครับเขาก็มีการคำแนะนำหลายอย่างนะในการที่จะโปรเทคเรื่องพวกนี้นะผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะครับหวังว่าเราคงทำกันหมดแล้วล่ะนะครับก็คงแต่ส่วนตัวนะผมก็ยอมรับนะผมจริงๆผมทำเรื่องเกี่ยวกับAD เนี่ยมานานแล้วล่ะจนคืนก็ไปหมดละนะแต่พอกลับมาอ่านใหม่เอ้ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะคือในแง่ของพวกนี้นะสตรัคเจอร์มันซับซ้อนมากเลยเวลาคุณพูดถึง attribute พูดถึง ownership พูดถึงอะไรหลายๆอย่างบางทีมันเป็นตัวเลขอ่ะนะมันต้องมาถอดรหัสหรือบางทีพูดถึงเรื่องattribute ต่างๆมันเยอะไปหมดเลยนะเพราะงั้นคือมันไม่ง่ายจริงๆนะผมนับถือเลยนะนับถือคนที่ดูแลระบบ AD นะครับคนที่ maintain ยิ่งองค์กรใหญ่ๆอ่ะนะฮะทีนี้ถามว่าเรามีเครื่องมืออะไรที่มาช่วยเขาบ้างนะเครื่องมือหลักๆในการมอนิเตอร์เรื่องพวกเนี้ยนะหลักๆเราก็มีถ้าเกิดเราไม่นับถึงไอ้เมื่อกี้นะในพาร์ทเมื่อกี้ใน Microsoft เขาก็พูดถึง Azure Sentinel Azure Defender ใช่มั้ยมันก็มีเครื่องมือตัวนั้นส่วนหนึ่งเครื่องมือพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ใช้อะไรนะพวก event viewer ใช่ไหมเอาไอ้ล็อกทุกอย่างที่เกิดขึ้นจาก event viewer นะบางทีเราก็ใช้พวก sysmon นะเอา sysmon เปิดขึ้นมานะได้ล็อกขึ้นมันก็โยนตู้มนะเข้าไปหาบนเซียมนะแล้วบนเซียมเราก็มานั่งเขียนรูนะทำ playbook วิเคราะห์อะไรกันว่ากันไปนะแต่นี่คือสิ่งที่เขาแนะนำนะครับในแง่ไกด์ไลน์พวกนี้มาจาก CISA นะครับมาจาก CISA กับ NSA เขาก็แนะนำหลายอย่างแหละนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แนะนำนะว่าเราควรจะมารีวิวพวกนี้นะครับแล้วก็ลองทำดูนะทีนี้ในพาร์ทที่อีกอันนึงนะครับถามว่าในแง่ของ commercial product เนี่ยนะครับมันจะ detect ไอ้พวกนี้ได้ยังไงนะแน่นอนนะครับก็คือเขาบอกข้อแรกเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับมัน pointless เลยนะครับมันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะคือถ้าเอาโทเค็นเอาอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนก็คือว่าพอยูเซอร์ใครสักคนหนึ่งปลอมตัวเป็นใครสักคนหนึ่งencrypt ด้วยคีย์ด้วยโทเค็นที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จบแล้วมันดูเหมือนคนมนุษย์ปกติเนี่ยแหละนะในการเข้ามาถึงอีเมลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแง่ของอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับไอ้ Godot Samuel Attack เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นที่ADFS นะครับไอ้เจ้า Ferrido Service เนี่ยนะมันไม่ได้เกิดที่ AD เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งนึงที่เรามอนิเตอร์ได้จริงๆคอนเซ็ปต์นี่คล้ายๆกันนะครับเหมือนกับที่เมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมใน Azure Sentinel Azure Defender เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ change ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับดู change ที่จะเกิดขึ้นบน ADFS ซินะครับมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราอาจจะอาศัยเซียมนะครับมาช่วยในการดูพวกเทรนด์ต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีการเราก็สามารถใช้เครื่องมืออย่าง Elsit เนี่ยนะครับคอยมอนิเตอร์นะครับดูในแง่ของพวก OU ต่างๆนะครับพวกเช็คทุกอย่างเลยนะครับทั้งอีกอันนึงที่น่าสนใจคือ post compromise นะครับบางทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะลองเซตอัพนะครับหรือว่าจะลองตอนนี้ดูเบื้องต้นเนี่ยผมไปหาเดโมเนี่ยไม่มีนะครับในแง่ของทางAlsitเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ทำเดโมเดี๋ยววันไหนผมจะลองถามทางคุณเคนเนตดูซินะครับว่าเขาเคยทำเดโมไหมนะแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะไอผมถึงชอบซิมูแลนอย่างเงี้ยแหละนะอยากรู้เหมือนกันว่าไอซิมูแลนเนี่ยนะครับพอเราเอามันรันเนี่ยซีนาริโอนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จับด้วยAlsitที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ที่ไม่ใช่ของ Microsoft เองเนี่ยมันจะเห็นอะไรบ้างคือแน่นอนเราเอาซิมูแลนเนี่ยนะครับมารันนะครับแล้วก็ใช้ตัวproduct ของ Microsoft จับมันต้องเห็นอะไรเหมือนได้โชว์ในภาพก่อนหน้านี่แหละนะใช่ไหมตรงนี้มันก็ต้องเห็นนะในแง่ของตัว Defender จะเห็นอะไรนะครับในแง่ของตัว Sentinel เห็นอะไรที่อยากเห็นคือ Third Party เนี่ยมันจะเห็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับผมจะลองคุยกับทางคุณเคนเนตดูนะครับเผื่อเขาจะได้ทำวิดีโอนะครับว่าเขามีเห็นอะไรเป็นยังไงบ้างนะฮะก็โดยรวมนะครับผมก็ยังแนะนำนะครับว่าไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยนะครับลองเล่นดูนะครับถ้าเกิดสมมติใครที่ดูแลในแง่ของระบบ AD เพราะยังไงตอนนี้ AD เป็นเป้าหมายหลักนะ
ใช่ไหมหลังๆผมสังเกตดูนะการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอันนึงที่ผมติดใจมานานแล้วแหละนะหลายๆครั้งเลยผมก็ยังรู้สึกว่าบางทีการโจมตีที่ผมเกิดขึ้นที่เคยเห็นนะมันออเทนติเคตมาเรียบร้อยแล้วอะนะเพราะนั่นคือในแง่ตรงนี้เนี่ยในแง่ของ AD เนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ผู้โจมตีนะครับในแง่ของ attacker เนี่ยก็เป็นเป้าหมายเขาอยู่ดีแหละนะครับก็เลยถ้ามีโอกาสนะครับลองถ้ามีโอกาสลองเล่นนะครับลองลงไอ้เจ้า simulant ตัวนี้ดูนะครับแล้วก็ลองให้มัน generate event ดูสินะครับโยนไปใส่แพลตฟอร์มที่เรามีอยู่นะครับผมเชื่อว่าคนที่ใช้ E5 เนี่ยบ้านเราก็มีหน่วยงานใหญ่เป็น E5 เยอะนะถ้าเกิดสมมติคุณใช้ E5 อยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะใช้ฟีเจอร์ที่เขาให้มาฟรีๆเนี่ยลองดูเถอะนะครับมันหลายตัวก็ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับแล้วถ้ายังไงนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะหาเดโมเพิ่มเติมนะไปไว้ใส่ไว้ในช่วง Red Watch Demo Together นะครับอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ